เอาละครับกราบสีผมมาพบกันแล้วนะครับผมยรพิจัยเปิดครอบพระสวรรค์นะครับวันนี้เป็นวันที่877ถึง878นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับเขาคงจะไม่ได้ตั้งใจที่พิตาวินชียิ้มออกมาอย่างเจร่เมื่อรู้ว่าตอนนี้เธอนั้นคิดอะไรที่งี่เง่าเป็นอย่างมากเขาจะสามารถยกระดับทารวงพนาการในเวลาไม่ต่างจากเธอเพียงไม่กี่นาทีกลายเป็นผู้ตนระดับแม่สวรรค์แปดดาวได้อย่างไรแม้ว่าญาติเทียนจะส่งคนไปดูที่สิราจารึกพระรุตประเปราและรู้ว่าเธอได้ยกระดับการบ่มเพาะกลายเป็นแม่สวรรค์แปดดาวเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่มีทางที่เขาจะสามารถยกระดับกลายเป็นแม่สวรรค์แปดดาวได้ในทันทีมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยอาจก็ได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันบังเอิญจนเกินไปเธอและเย่เทียนได้ทารวงระดับเกือบจะพบกันพลังเย่เทียนก็ได้แสงหน้าเธอพลังจากทารวงกลายเป็นแม่สวรรค์แปดดาวซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นว่าแผ่นที่จะรึกบ้ารุดนั้นคิดว่าเย่เทียนแข็งแกร่งมากกว่าเธอมาตรฐานในการตัดสินใจของศิราจารึกบรรลุนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่ในระดับหนึ่งเย่เทียนก็จะต้องแข็งแกร่งกว่าเธอและในด้านภูมิหลังของเขาก็ยังแข็งแกร่งมากกว่าเธออีกด้วยการปรับปรุงความแข็งแกร่งที่เกิดมาจากไฟและน้ำแข็งนั้นได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่เราอาจจะต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเราเว้นแต่มันจะมีโอกาสที่น่าอัศจรรย์ในจาปานขนาดใหญ่หรือถ้าเราต้องการยกระดับความแข็งแกร่งให้ถึงช่วงกลางของระดับแม่สวรรค์8ดาวเราคาดเดาว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า10ล้านปีหรืออาจจะเป็นหลายร้อยล้านปีที่พิตาพินชีกล่าวพึมพำนี่เป็นเพราะศักยภาพระดับสูงของเธอถ้าหากไประดับแม่สวรรค์8ดาวคนอื่นพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายร้อยปีหรือหลายพันปีด้วยซ้ำกว่าจะกลายเป็นแม่สวรรค์8ดาวขั้นกลางยกตัวอย่างเช่นแม่สวรรค์8ดาวที่อยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อขึ้นจันทร์ระดับแม่สวรรค์พวกเขาบางคนอาจไม่มีทางพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองได้และพวกเขาก็อาจจะกำลังเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตช่วงคตาที่พิจารณาจุนชีกำลังดิ้นรนกับการกลายเป็นอันดับหนึ่งในรายชื่อระดับแม่สวรรค์แต่ในเวลานี้เย่เทียนไม่ได้สนใจอันดับที่หนึ่งในรายชื่อกัญจันดับระดับแม่สวรรค์เลยขอหมกมุ่นดูกับกำลังเพาะพาทางแต่เต็มที่เพราะอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาอย่างรวดเร็วเขาทำการจารึกด้วยแผ่นเตารวมร่างกายเตาแห่งสวรรค์มาจาของเย่เทียนในร่างกายเตาแห่งสวรรค์มาจาของเย่เทียนก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยเวลาผ่านไปอีก 10,000 ปีเขาก็สามารถจารึกรูปแบบเตารูปแบบพิเศษรองบนร่างกายเตาแห่งสวรรค์มาจาได้สำเร็จและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้จารึกรูปแบบเตารูปแบบพิแปรและรูปแบบเตารูปแบบพิก้ารูปแบบเตารูปแบบพิสีและรูปแบบเตารูปแบบที่11จนในที่สุดเย่เทียนก็สามารถจารึกรูปแบบเตารูปแบบที่12รองบนร่างกายเตาแห่งสวรรค์มาจาได้สำเร็จแม้ว่าเย่เทียนจะใช้เวลาไป 80,000 ปีในการจารึกรูปแบบเตารองบนด้านหลังของร่างกายเตาแห่งสวรรค์มาจาได้สำเร็จแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ได้ยกระดับขึ้นไปอย่างมากภายใต้รูปแบบแห่งเตาทั้ง12ร่างกายเตาแห่งสวรรค์มาจาของเขาได้ถูกยกระดับมาถึงขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนในเวลานี้เย่เทียนรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ใกล้กับแม่สวรรค์8ดาวขั้นกลางแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะทารวงมันไปได้ถ้าเขาสามารถย่อต้นแบบรูปทางอื่นๆอีกหนึ่งรูปทางเขาอาจจะไปถึงระดับแม่สวรรค์8ดาวขั้นกลางได้ดังนั้นเย่เทียนจึงเริ่มย่อรูปแผ่นเตาให้ทันทีตัวอย่างเช่นรูปทางการป้องกันที่อยู่ในพระสิทธิ์กูจวนของขับก็จะไม่ได้ถูกพับแน่นดังนั้นเย่เทียนจึงเริ่มย่อรูปทางการป้องกันและหลังจากผ่านไป 10,000 ปีรูปแบบของเตาการป้องกันก็ถูกควบแน่นได้สำเร็จ
จากนั้นเย่เทียนก็ได้จารึกรูปแบบของเต่าด้านการป้องกันตรงบนร่างกายเต่าแห่งสวรรค์มายาเช่นกันหลังจากนั้น20,000ปีต่อมาเย่เทียนก็ได้ควบแน่นรูปแบบแห่งเต่าทางกายภาพและจารึกมันตรงบนร่างกายเต่าแห่งสวรรค์มายาได้สำเร็จรูปแบบต้นทางทำให้รูทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเย่เทียนเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยแม้ว่าความยาวของมันจะยังคงเป็น 1,000 เมตรแต่ความกว้างของมันนั้นเข้าใกล้ 2,000 เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก 100,000 ปีผ่านไปในที่สุดเจ้เทียนก็ประสบความสำเร็จในการครอบแน่นรูปแบบทั้งหมดของเต่าอันยิ่งใหญ่ที่สอดคล้องกับพรสวรรค์และพระเจ้าแห่งความกระหนที่เขาได้ฝึกฝนมาและได้จารึกรูปแบบแห่งเต่าที่สอดคล้องกับรวมบนร่างกายเต่าแห่งสวรรค์มาจาทั้งหมดแล้วในตอนนี้ร่างกายเต่าแห่งสวรรค์มาจาของเจ้เทียนได้ถูกจารึกรูปแบบแห่งเต่ามากถึง22รูปแบบหากไม่ใช่เพราะมันมีรูปทางชนิดเดียวกันของพลังสิทธิ์แห่งความกระหนในตอนนี้เจ้เทียนควรจะมีรูปทางมากกว่า22รูปทางและหลังจากบ่มเพาะอย่างหนักมากกว่า 10,000 ปีเย่เทียนก็จังไม่สามารถยกระดับได้รับชวนชูต้าแต่ความแข็งของเขานั้นก็ได้พัฒนาขึ้นไม่น้อยเลยตอนนี้เขาอยู่ในระดับมัสวรรค์8ดาวขั้นกลางเป็นที่ได้บอยแล้วและเขาก็ยังอยู่ในระดับสูงสุดขอระดับมัสวรรค์ขั้นกลางอีกด้วยในรายชื่อการจัดระดับระดับมัสวรรค์ของศิราจารึกพระโรดอันดับขอระดับมัสวรรค์ของเย่เทียนนั้นอยู่ในอันดับที่1ของรายชื่อระดับมัสวรรค์โดยเสมอและไม่มีใครที่จะสามารถคุกคามอันดับของเขาได้เลยณตำหนักจุนชีเทพดาจุนชีได้ถอนหายใจจังหนักเจ้าแห่งกฎฟ้าเทียนนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปเขาสามารถก้าวเข้าสู่ระดับมัสวรรค์8ดาวขั้นกลางได้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ระดับมัสวรรค์8ดาวขั้นกลางได้เลยเขาสามารถบ่มเพาะแบบนั้นได้อย่างไรหรือว่าเทคนิคในการเพาะของเขานั้นแข็งแกร่งมากเกินไปอย่างนั้นเหรอแต่มันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าอาจารย์ของเราจะไม่ได้เก่งกาจเท่าพระรุดชนชูแต่เขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าพระรุดอาทิตย์เต๋าคนอื่นของวิหารสวรรค์แห่งขุมป่าแล้วทำไมเจ้าแห่งกฎฟ้าเทียนถึงได้สมภารังมากขนาดนี้เขาจะต้องมีความพิเศษอะไรอย่างแน่นอนที่เพตาจุนชีรู้สึกงงงแต่คิดว่าเด้เทียนนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปณห้องโถงของสวรรค์แห่งขุมป่าราชาแห่งสวรรค์เพิงจูและราชาแห่งสวรรค์อีกหลายคนกำลังพูดคุยกับเย่เทียนพอสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดของเต่าตือนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปในช่วงเวลาเพียงไม่กี่แสนปีท่านก็สามารถยกระดับกลายเป็นมัสวรรค์8ดาวขั้นกลางได้และแม้แต่ทิพตาจุนชีผู้ที่เป็นอันดับ1ของหอคอยเทพสงครามที่ถูกจันดับให้อยู่ในอันดับแนวหน้าในความกระหนทั้งหมดว่าจะสามารถกลายเป็นบ่าวรุดอาทิตย์เต่าได้ในอนาคตก็จังไม่สามารถเทียบได้กับท่านราชาแห่งสวรรค์เพิงจูกล่าวมาและราชาแห่งสวรรค์คนอื่นก็กล่าวยกย่องเช่นกันด้วยพรสวรรค์และความเร็วในการเพาะของเจ้าแห่งกฎพาเทียท่านก็อาจจะสามารถยกระดับกลายเป็นแม่สวรรค์9ดาวได้ในอนาคตระดับแม่สวรรค์9ดาวขั้นสุดดังนั้นเรื่องนั้นมันยากจนเกินไปราชาแห่งสวรรค์เพิงจูกล่าวจะไม่แน่ใจบรรพบุรุษอาทิตย์เต่าส่วนใดนั้นสามารถยกระดับกลายเป็นแม่สวรรค์9ดาวได้แต่พวกเขาก็สามารถยกระดับกลายเป็นแม่สวรรค์9ดาวขั้นต้นได้เท่านั้นและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทดลองระดับเข้าสู่ขอบเขตจักรตาแม่สวรรค์9ดาวขั้นต้นแม่สวรรค์9ดาวขั้นกลางแม่สวรรค์9ดาวขั้นป่าแม่สวรรค์9ดาวขั้นสูงและระดับแม่สวรรค์9ดาวขั้นสุดยอดสิ่งเหล่านี้คือศักยภาพทั้ง5ระดับขอระดับแม่สวรรค์9ดาวบรรพบุรุษอาทิตย์เต่าสิทธิ์สายตรงผู้สืบทอดสกุลและอาชัยจ้าคนอื่นต่างก็สามารถก้าวเข้าสู่ระดับแม่สวรรค์9ดาวได้แต่ศักยภาพของพวกเขานั้นล้วนแต่ต่างกันและขีดจำกัดสูงสุดของแต่ละบุคคลก็ล้วนแต่ต่างกันอัจฉริยะที่สามารถเข้าสู่ระดับแม่สวรรค์9ดาวขั้นสุดยอดได้อย่างแท้จริงนั้นหายากมากเกินไปแม้แต่ในความกระหนหากพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ตนที่อยู่มานานแล้วการจะกลายเป็นระดับแม่สวรรค์9ดาวขั้นสุดยอดนั้น
มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ดังนั้นพวกเขาส่วนใหญ่จึงไม่จำใจที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตโชคตาเหตุผลที่ผู้ตนระดับมัสวรรค์ตอนนี้ต้องการยกระดับกลายเป็นมัสวรรค์9ดาวก็เป็นเพราะยิ่งระดับขอดับมัสวรรค์แข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับหลังจากทารวงเข้าสู่ขอบเขตโชคตามันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและมันก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตของพวกเขาอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่มัสวรรค์9ดาวขั้นต้นทารวงเข้าสู่ขอบเขตโชคตาพวกเขาก็จะสามารถได้รับพรพิเศษจากแต่งต้นกำเนิดของความกระหนและศักยภาพทางร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขาก็จะถูกยกระดับขึ้นไปอย่างมากหากผู้ตนปกติอาจจะถูกแต่งต้นกำเนิดของความกระหนขัดเกลาหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นระดับมัสวรรค์9ดาวที่ได้ยกระดับกลายเป็นขอบเขตโชคตาบางทีพวกเขาอาจจะถูกขัดเกลาโดยพลังงานกระหนมากถึง 1,000 ครั้งดังนั้นศักยภาพทางร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขาจะพุ่งสูงขึ้นมากเพียงใดการขัดเกลาศักยภาพแบบนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระรุตตริเต๋าก็แทบจะไม่สามารถขัดเกลาศักยภาพของราชาแห่งสวรรค์ได้ศักยภาพไม่เพียงบ่งบอกถึงความเร็วในการบำเพ็ญเท่านั้นแต่มันก็ยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้และความสำเร็จในอนาคตอีกด้วยมันก็เหมือนกับขอบเขตพระรุตตริเต๋าเพราะพระรุตตริเต๋าบางคนก็อยู่ในระดับอ่อนแอแต่พระรุตตริเต๋าที่แข็งแกร่งนั้นพวกเขาส่วนมากต่างก็สะสมความแข็งแกร่งในระดับมัสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วอาชญะที่แท้จริงส่วนใหญ่ได้สะสมพลังให้ถึงขีดจำกัดของระดับมัสวรรค์และไม่จำใจที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตโชคตาฮ่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 าข้าก็พูดไปแบบนั้นแหละมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะสามารถกลายเป็นมัสวรรค์9ดาวขั้นสุดยอดได้และดูเหมือนว่าจะไม่มีสาวกคนใดของสายเลือดชวนชูของเราที่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับมัสวรรค์9ดาวขั้นสุดยอดมานานแล้วถ้าหากมีใครทำได้สำเร็จสายเลือดชนชูของเราก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งราชาแห่งสวรรค์คนหนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากที่สามารถจารึกรูปแบบของเต่าทั้ง22รูปแบบลงบนร่างกายเต่าแห่งสวรรค์มาจาสำเร็จแล้วเย่เทียนก็ไม่ได้ควบแน่นพระสิทธิ์แห่งความกระหนต่อไปแต่เขาจดจ่ออยู่กับการบ่มเพาะได้รับชนชูในช่วงเวลาหลายแสนปีที่ผ่านมาเขาแทบจะไม่ได้บ่มเพาะได้รับชนชูเพราะเขาจดจ่ออยู่กับการบ่มเพาะพลังสิทธิ์แห่งความกระหนการโคตรแม่นรูปแบบแห่งเต่าและจารึกรูปแบบแห่งเต่าดังนั้นเขาจะมีเวลาบ่มเพาะที่รับชวนชูได้อย่างไรกันดังนั้นที่รับชวนชูของเขาจึงอยู่ในระดับต้นๆของขั้นที่7และความจริงแล้วขั้นที่7ของที่รับชวนชูนั้นเป็นของผู้ตนในขอบเขตโชคตาเพราะมันเป็นที่รับที่สามารถปรับแต่งร่างกายแห่งความกระหนซึ่งสามารถฝึกฝนได้ในขอบเขตโชคตาเท่านั้นแต่เย่เทียนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะแม้แต่ผู้ตนในขอบเขตโชคตาธรรมดาก็ยังเหมือนมดปลวกในชะตาของเขาด้วยเหตุนี้เขาจะสามารถบ่มเพาะที่รับชวนชูระดับที่7ในขอบเขตโชคตาได้แต่ด้วยระดับการฝนปัจจุบันของเขามันยากมากที่จะสามารถบ่มเพาะให้รับชนชูในขั้นที่7ให้ถูกยกระดับขึ้นแต่หลังจากบรรลุร่างกายเต๋าแห่งสวรรค์มาจาการบ่มเพาะของเย่เทียนก็ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากถ้าเขาไม่มีร่างกายเต๋าแห่งสวรรค์มาจามันคงแต่ยากขึ้นเป็นร้อยเท่าในการที่เขาจะสามารถบ่มเพาะที่ได้รับชวนจูขั้นที่7ที่อยู่ในขอบเขตโชคตาในตอนนี้เย่เทียนมีทรัพยากรถือมากมายเพราะเขาได้รับหินออซิเดียนมาซึ่งเขาสามารถนำมันไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรจำนวนมากเพื่อบ่มเพาะได้รับชวนชูต้าดังนั้นความเร็วในการบ่มเพาะของเย่เทียนจึงรวดเร็วไปอย่างมากและเทคนิครับชวนชูก็มีความก้าวหน้าขึ้นไปทีละขั้นหลายหมื่นปีผ่านไปและในที่สุดก็ผ่านไป 60,000 ปีเย่เทียนก็สามารถบ่มเพาะได้รับชวนชูในขั้นที่7ให้ถึงขอบเขตขั้นสูงได้สำเร็จร่างกายของเขาจึงถูกยกระดับขึ้นและความแข็งแกร่งของเขาก็ได้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในตอนนี้เขาจูดในระดับมัสวรรค์8ดาวขั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็น่าเสียดายการที่สามารถพัฒนาที่รับชวนชูต่อไปนั้นยากจนเกินไปเพราะการเพาะเพาะที่รับชวนชูในขอบเขตเจ้าตานั้นมันมีเพียง3ระดับเท่านั้นก่อนที่เทียนจะสามารถทารวงเข้าสู่ขอบเขตเจ้าตาได้มันยากเกินไปที่จะสามารถยกระดับที่รับชวนชูให้เข้าสู่ขั้นที่8ได้นอกจากนี้มันยังยากไปอย่างมากที่จะบรรลุไปถึงขอบเขตสมบูรณ์แบบของขั้นที่7ขอจำเป็นจะต้องรับโอกาสพิเศษมากมายหรือทรัพยากรที่หายากระดับท้าทายสวรรค์แต่จาพานขนาดใจในปัจจุบันนั้นขาดแคลนทรัพยากรดังกล่าวหรือผู้ตนคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มีทรัพยากรดังกล่าวเช่นกันแต่หากเรียกเทียนสามารถออกจากจาพานขนาดใจได้เขาก็สามารถค้นหาช้าๆในความกระหนแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถแยกตัวออกไปได้ในเวลานี้ด้วยเหตุนี้อาชิจะอันดับแนวหน้าที่แท้จริงบางคนจึงไม่เต็มใจที่จะเข้าสู่จาพานขนาดใจเพราะเมื่อพวกเขาเข้าสู่จาพานขนาดใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการค้นหาทรัพยากรพิเศษในความกระหนไม่เช่นนั้นแม่สวรรค์8ดาวบางคนในความกระหนก็อาจจะเสี่ยงเข้ามาในจาพานขนาดใจเช่นกันแต่สิทธิ์สายตรงของบรรดาทิฏฐาเช่นทิพตาจุนชีที่กล้าเข้าสู่จาพานขนาดใจเป็นจุดแรกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอได้ยอมละทิ้งใครสิ่งใดจากและมันก็อยู่เหนือความคาดหมายของกองรังอื่นๆเช่นกันทิพตาจุนชีอาจจะกล้าทำเช่นนี้แต่สิทธิ์สายตรงของบรรดาคนอื่นพวกเขาไม่มีทางที่จะกล้าทำเช่นนี้แม้ว่าเทียนจะกลายเป็นสิทธิ์สายตรงของพระรุตติตาแต่เขาก็เป็นข้อยกเว้นเพราะเขายังเป็นชนพื้นเมืองของจาปาหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกหมื่นปีในตอนนี้ของข้อหน้าของเย่เทียนนั้นช้าไปอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าของข้อหน้าของเขานั้นมีไม่มากนะและในช่วงเวลานี้เย่เทียนก็ได้รู้สึกร้อนใจเล็กน้อยการบ่มเพาะในที่นี้ยากจะเกินปัดและมันก็ไม่มีความข้อหน้ามาเป็นเวลานานแล้วเย่เทียนทนหายใจจังนักแต่ไม่นานเขาก็ได้มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาใช่แล้วในความกระหนมีอาชิจะจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถยกระดับกลายเป็นพระสวรรค์แปดดาวได้แม้แต่สิทธิ์ตรงบางคนของบรรดาที่เต่าก็ยังต้องใช้โอกาสนับไม่ถ้วนและมันจะต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีในการปรับปรุงขมิ้นแกงเพื่อเล็กน้อยในการที่เขาสามารถบ่มเพาะในช่วงเวลาสั้นๆให้มีพลังต่อสู้ขอดับนักสวรรค์8ดาวขั้นปากมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้ตนคนอื่นตกใจเมื่อเย่เทียนคิดได้เช่นนี้เขาก็รู้สึกสงบลงอีกครั้งอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มีแรงจูงใจเพราะเขาเองก็ยังต้องการที่จะยกระดับความแข็งในช่วงเวลาสั้นๆเช่นกันเราจะต้องเดินทางไปยังหอคอยเวทมนต์ภวกามันก็เป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้ไปอย่างที่นั้นครั้งนี้เราจะต้องผ่านชั้นที่13ให้ได้เย่เทียนคิดกับตัวเองถ้าเขาสามารถผ่านชั้นที่13ของหอคอยเวทมนต์ภวกาได้มันก็แสดงว่าหอคอยเวทมนต์ภวกาก็จะกลายเป็นสมบัติของเขาสมบัติระดับสูงสุดแห่งความกระหนเป็นรองเพียงแค่สมบัติครึ่งเต่าหรือสมบัติเต่าเท่านั้นและมันก็มีค่าสำหรับเขาเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต้องการมันแต่เขาก็สามารถวางมันไว้ในภพมนุษย์ในอนาคตเพื่อใช้มันเพื่อบ่มเพาะอาชญาภพมนุษย์ซึ่งมันจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภพมนุษย์ได้ณถ้ำปีศาจอวกาศสถานที่แห่งนี้เดิมทีตั้งอยู่ในจาฟานคังจูแต่ตอนนี้จาฟานฮู้ได้กลายเป็นจาฟานขนาดใหญ่เพราะมันก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปนับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นในพื้นที่ที่ถ้ำปีศาจอวกาศตั้งอยู่จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของอย่างไรก็ตามถ้ำปีศาจอวกาศยังถูกครอบครองโดยกองรังรักและหนึ่งในกองรังเหล่านั้นก็คือวิหารสวรรค์แห่งความว่างเปล่าเพราะอย่างไรก็ตามดินแดนสิทธิ์เหล่านั้นที่เป็นผู้ครอบครองเติมของถ้ำปีศาจอวกาศนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองถ้ำปีศาจอวกาศอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วความแข็งกองดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็ต่ำจนเกินไปและผู้ตนที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นเพียงผู้ตนระดับแม่สวรรค์3ดาวหรือ4ดาวเท่านั้น
ในสายตาของมหาอำนาจกองกำลังหลักพวกเขาทั้งหมดก็เปรียบเหมือนมดปลวกแผลเย่เทียนในฐานะศิษย์สายตรงของพระดุษฎาทิตย์เต่าที่เป็นสาวกของวิหารแห่งขว้างป่าก็สามารถใช้งานท่ามปีศาจอัปการได้ฟรีแผลไม่มีใครกล้าจะหยุดเขาหน้าที่ทางเข้าของท่ามปีศาจอัปการมีผู้ตนระดับมัสปันหกดาวคอยปกป้องแห่ที่อย่างดีเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงแค่สมบัติสูงสุดแห่งความกระหดดังนั้นกองกำลังหลักจึงไม่ได้สนใจอะไรมันมากนักและการที่ส่งแม่สวรรค์หกดาวมาปกป้องอย่างที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างมากแล้วคารวะเจ้าแห่งกฎฟาเทียผู้ตนระดับแม่สวรรค์หกดาวที่เห็นเย่เทียนเดินทางมาถึงเขาก็กล่าวคารวะเย่เทียนให้ทันทีเย่เทียนพยักหน้าให้เด็กนอและเดินเข้าสู่ถ้ำปีศาจอัปการในทันทีหลังจากที่เข้ามาเย่เทียนก็ได้มุ่งตรงเข้าสู่หอคอยเวทมนต์อัปการเมื่อได้ขึ้นไปยังชั้นที่12ก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาไม่ได้แข็งแกร่งดังนั้นเขาจึงไม่เคยผ่านชั้นที่12แต่ตอนนี้ร่างกายของเย่เทียนนั้นน่ากลัวไปอย่างมากเขาจึงสามารถผ่านชั้นที่12ได้ในทันทีและก็เดินทางมาถึงชั้นสุดท้ายของหอคอยเวทมนต์อัปการชั้นที่13ในเวลานี้ปีศาจอัปการ10ตัวได้ปรากฏตัวขึ้นและมันก็ได้พุ่งตรงมาเปิดรอบเย่เทียนในทันทีปีศาจอัปการแต่ละตัวนั้นมีพลังมาศาลและทักษะการต่อสู้ของพวกมันก็อยู่ในระดับยอดเยี่ยมหากเป็นเย่เทียนก่อนหน้านี้เขาคงไม่มีทางที่จะต่อกรกับปีศาจอัปการทั้ง10ตัวนี้ได้พร้อมๆกันแต่ตอนนี้เขามีความหวังที่จะเอาชนะพวกมันได้สังหารเย่เทียนได้ถือดาบยาวเอาไว้ในมือและเริ่มต่อสู้กับปีศาจอัปการทั้ง10ตัวด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพและทักษะการต่อสู้ที่เหนือจินตนาการของเขาจากสถานการณ์ที่เสียเปรียบในตอนเริ่มต้นเขาก็ค่อยๆควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้และกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในสุดหลังจากเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเย่เทียนก็สามารถฆ่าปีศาจอัปการตัวแรกได้สำเร็จซึ่งมันทำให้เกิดช่องโหว่ในไม่ช้าปีศาจอัปการทั้ง10ตัวก็ถูกเย่เทียนสังหารลงและเขาก็สามารถผ่านชั้นที่3ของคอยเพชรมนต์อัปการได้สำเร็จและทันใดนั้นแก่นแท้ปีศาจอัปการบริสุทธิ์ก็ได้กดต่อขึ้นและมันก็ถูกเย่เทียนดูดซับในทันทีแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของเขามากนักเพราะท้ายที่สุดแล้วแก่นแท้ของปีศาจอัปการก็ไม่ใช่สมบัติสำหรับเขาอีกต่อไปและเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนักในเวลานี้เล่เทียนปรากฏตัวขึ้นในห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องโถงดับด้านในของหอคอยเวทมนต์อัปการในที่นี้เย่เทียนได้พบกับวิญญาณสิมปติดของหอคอยเวทมนต์อัปการวิญญาณสิมปติดของหอคอยเวทมนต์อัปการนั้นมีขนาดที่เล็กมากมันมีขนาดเท่าตุ๊กตาเพราะมันเป็นชิ้นส่วนแห่งสติปัญญาผู้ทำการทดสอบท่านได้ผ่านชั้นที่13ของคอยเวทมนต์อัปการแล้วและในตอนนี้ท่านก็มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถปรับแต่งหอคอยเวทมนต์อัปการและกลายเป็นเจ้าของของหอคอยเวทมนต์อัปการอย่างสมบูรณ์ข้าต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถปรับปรุงมันได้เย่เทียนกล่าวถามนี่คือแก่นแท้ของหอคอยเวทมนต์อัปการคุณจะสามารถควบคุมหอคอยเวทมนต์อัปการได้ต่างจากที่ปรับแต่งมันยอดเยี่ยมเย่เทียนพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นมากนักเพราะเขาได้รับหินออซิเดียนมาเป็นจำนวนมากแม้แต่สมบัติสูงสุดก็ยังไม่มีสมบัติที่ทำให้เขาตื่นเต้นในเวลานี้และหอคอยแห่งนี้ก็เป็นเพียงสมบัติสูงสุดเท่านั้นซึ่งถือได้ว่ามันเป็นกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเขาพร้อมจะยกมันให้กับพมนุษย์ในอนาคตซึ่งมันจะสร้างความประทับใจครั้งใหญ่ในพมนุษย์อย่างแน่นอนใช้เวลาเพียงไม่นานเย่เทียนก็สามารถปรับแต่งแกนกลางหอคอยเวทมนต์ประการได้เสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาปรับแต่งหอคอยเสร็จสมบูรณ์และเข้าควบคุมหอคอยประการสีหน้าของเย่เทียนก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็รู้สึกประทับใจเช่นกันหอคอยเวทมนต์ประการมันเป็นสมบัติระดับนี้อย่างนั้นหรืออ้าวนะครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับหอคอยเวทมนต์อัปการมันเป็นสมบัติระดับใดกันแน่นะครับผมมันถึงกับทำให้เทียนรู้สึกประทับใจเมื่อได้พบระดับของมันนะครับเอาละครับไปมาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมว่าหอคอยปีศาจอัปการนั้นเป็นสมบัติระดับใดกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวเรานะครับของขา